สู่เมโลป๊อปของเรานะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้อย่างที่พี่โด่งบอกไปนะฮะเซอร์ไพรส์มากๆ1เพลงนี้นะครับไกลแค่ไหนคือใกล้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่า340ล้านวิวฉะนั้นวันนี้เหมือนผมกำลังจะได้นั่งสัมภาษณ์ครับศิลปิน300ล้านวิวอยู่กับเราแล้วครับเกสโนวาสวัสดีครับแล้ววันนี้พิเศษสุดๆครับสเปเชียลสุดๆนะครับเป็นวันที่ครบรอบ10ปีเพลงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่ๆครับสวัสดีแล้วก็ทักทายแฟนๆของเมโลป๊อปของเรานะครับเริ่มจากพี่เนมเลยครับครับผมเนมนะครับสวัสดีชาวเมโลป๊อปทุกคนครับโอ้ยคิดถึงมากพี่เนมครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับผมน็อตครับผมมือกีตาร์ครับสวัสดีพี่น็อตด้วยนะครับนี่คือเจ้าบ่าวป้ายแดงของผมโอ้โหใช่ครับผมเจ้าสาวพี่เนมสวยมากเลยนะครับพี่ขอบคุณครับเขาต้องเขินอีกท่านนึงครับพี่ไปครับสวัสดีครับไปครับผมครับผมพี่ไปครับคิดถึงมากๆครับวันนี้ไม่มาแต่งตัวแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาเลยหรือเปล่าจริงจริงจริงตอนแรกก็กะจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าพอดีวันนี้มันเป็นวันครบรอบ10ปีเพลงนี้พอดีเพลงที่ใกล้ใกล้ก็เลยแบบอ่ะเราย้อนยุคมาใส่ชุดที่เราชุดคอนเซ็ปต์ณเวลานั้นตอน10ปีที่แล้วที่เราใส่กันเฮ้ยเขาเรียกว่าใส่ย้อนวัยครับตอนอนุบาลตอนเพลงตอนมูจะเป็นอนุบาลอยู่แต่ต้องบอกเลยนะผมผ่านมา10ปีนะพี่นุชหน้าพี่นุชเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะยังดีเหมือนเดิมใช่ป่ะหน้าเด็กเหมือนเดิมนี่แหละผมไปแล้วผมงอกเหมือนเดิมเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณจริงครับสำหรับไวท์มิวสิกนะครับรวมไปถึงขอบคุณ GMM แกรมมี่ด้วยนะครับขอบคุณพี่สายและพี่เมย์ด้วยนะครับที่ทำให้เราขอบคุณพี่สายด้วยนะครับที่ทำให้เราได้สัมภาษณ์เกสโนวาในวันนี้จริงๆขาดอีกหนึ่งท่านใช่นะครับพี่นาทีไม่ได้มาครับผมนะครับแต่ต้องถามก่อนเลยถามพี่ไปก่อนเลยครบรอบ10ปีแล้วเพลงนี้ยังทำงานอยู่ทะลุทะยาน340ล้านวิวทุกวันนี้คนยังขอเพลงนี้กันอยู่เลยนี่ครับพี่ไปก่อนเลยเรารู้สึกไงบ้างที่เพลงนี้มันประสบความสำเร็จมากๆจริงๆโอ้แน่นอนมันดีใจมากแล้วก็ครับมันรู้สึกแบบใช้คำว่าไงเดียวแปลกใจด้วยนะที่มัน10ปีแล้วอ่ะทุกวันนี้เอาไปเล่นมันยังมีคนร้องตามมันอยู่แทบทุกคนเลยครับอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจมากๆครับดีใจมากๆจริงมันเพลงที่ใช้คำว่าเพลงเปลี่ยนชีวิตของพวกเราเลยก็ว่าได้ครับคือผมเคยได้ยินบทสัมภาษณ์ของพี่เนมหรือพี่น็อตเนี่ยเคยคุยกันนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะทำเพลงเนี้ยเคยบอกด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเพลงต่อไปเนี่ยมันไม่ปังเนี่ยเราคงต้องแยกกันไปทำอย่างอื่นแล้วใช่แต่เพลงเนี้ยโอ้โหมันมาถึงทุกวันนี้300กว่าล้านวิวพี่เนมรู้สึกยังไงบ้างพี่โหก็ตอนจากวันนั้นถึงวันนี้มันไม่เคยคิดฝันเลยซ้ำว่าแบบมันจะได้ทำคือเพลงนี้ทำให้พวกเราได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้ง่ายๆได้แบบว่าได้ทำเป็นที่รู้จักมากขึ้นใช่ได้ทำเป็นที่รู้จักแล้วก็แบบได้ทำตามฝันของพวกเราที่แบบเราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กก็คือน่าจะต้องขอบคุณเพลงนี้มากๆเลยแล้วก็แบบเป็นเพลงที่แบบเวลาเราไปไหนอะไรยังไงเวลาทุกวันนี้เล่นคอนเสิร์ตก็ยังเป็นเพลงที่คนร้องดังที่สุดอยู่ทุกงานหรือว่าแบบเป็นเพลงที่คนรอคอยที่จะฟังอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ก็แบบขอบคุณมากๆเลยเพลงนี้ครับผมคือพี่โด่งเชื่อว่านะครับคุณผู้ฟังที่ดูรายการของเราผ่านทางไลฟ์อยู่เดี๋ยวลืมกดไลค์กดเลิฟส่งดาวมาให้เกสโนวาด้วยครับพี่โด่งบอกนิดนึงฮะบางคนโตมาพร้อมกับเพลงนี้เลยนะเพราะว่าเพลงนี้10ปีเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสมือนเป็นอนุบาลตอนนี้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะถ้าเกิดใครฟังเพลงนี้มาเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วเกสโนวาเนี่ยอยู่คู่กับวงการเพลงไทยของเราครับวงการแบบเพลงเนี่ยผมว่าเพลงนี้10ปีพี่เนมน่าจะอยู่มาเกือบ18ปีแล้วเอาจริงๆเอาจริงๆเจ็บมากเพราะว่าคำนวณตรงที่เอาตั้งแต่ตอนพี่เขาโซโล่เดี่ยวเดบิวต์เดี่ยวจนกระทั่งมาเจอพี่เนมพี่น็อตทำเกสโนวาด้วยกันใช่ใช่ใช่มันถึงไหมพี่น็อตประมาณ17 18ได้16ปีอะครับเอาถ้านับเอาวันเดียวน่าจะ18นี่ไงนี่ไงพี่ไปบอกถึงเลยพี่ซิงเกิลแรกของเกสโนวาใช่พี่ไปมา2007โอ้2007คือซิงเกิลแรกของและ2ปีก่อนหน้านั้นเป็นใช่เป็นที่เนมเดียวเป็นที่เนมก่อนด้วยครับโอ้โหหลายคนถ้าเกิดตามอย่างที่พี่โด่งเล่าแล้วพี่ๆเขาเล่ากันอยู่นะครับพี่อยู่วงการนานมากเลยครับนานมากเลยใช่นานมากตกใจทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดนับรวมเลยคือ16 17รวมไปถึงของพี่ด้วย18นะครับความรู้สึกของพี่โน้ตครับเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกันมาแล้วอยู่กันมาแบบเป็นอีกหนึ่งวงนะที่อยู่กันแบบไม่เคยแยกกันไปไหนเลยแล้วก็เพลงนี้ประสบความสำเร็จถึง340ล้านวิวครับพี่โน้ตความรู้สึกของพี่
ก็จริงๆผมว่าในแง่ของวงอ่ะก็รู้สึกดีใจนะฮะว่าเออมันอยู่กันมาได้เนี่ย10กว่าปีแล้วอ่ะเราก็ยังเป็นเมมเบอร์เดิมทุกคนเลยจริงๆนะถึงแม้ว่าแบบว่าเนี่ยวันนี้อาจจะขาดไปคนนึงอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าแบบเราก็สามารถบริหารให้ทุกคนเหมือนยังอยู่ด้วยกันได้มาตลอดแล้วก็เหมือนทุกวันเนี้ยมันก็คงเป็นคำเฉยๆทุกคนชอบใช้มันเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวนะแต่ว่าเออพอมาถึงจุดนี้จริงๆแล้วเรายิ่งพูดคำนี้เรารู้สึกว่าเออมันจริงขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วผมก็อยู่กับแบบเป็นครอบครัวขึ้นเรื่อยๆแต่ละคนก็เริ่มมีลูกเริ่มแต่งงานอะไรเงี้ยพี่เนมหนึ่งแล้วพี่เนมหนึ่งพี่ไปก็จะสองแล้วนี่โอ้พี่ไปจะสองแล้วเหรอครับสองนี่คือเมียลูกลูกนะเขาอยากเข้าแล้ววันนี้กลับบ้านไม่ได้นอนบ้านแล้วสองนี่คือลูกลูกสองเฮ้ยมันโด่งว่าลูกสองแล้วแล้วพี่นนท์เพิ่งแต่งใช่น้องก็เพิ่งแต่งแล้วยังไม่มีแต่ว่านาทีก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอีกหนึ่งคนเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นแบบว่ามันไม่ใช่แค่พวกเราแบบ4คนโตเตกันไปแล้วมันก็เหมือนแบบเนี่ยได้เห็นทุกคนค่อยๆเติบโตกันมาผ่านมา10กว่าปีมันก็ไม่ได้ใช่แค่แบบเป็นแค่อะไรอ่ะการทำเพลงสนุกสนานนี่ครับก็คือเป็นเนี่ยเลี้ยงชีพเป็นอาชีพอ่ะเนาะอย่างเงี้ยก็เจ๋งเว้ยจริงจังกับอาชีพที่เรารักแล้วก็ดนตรีเกือบ17 18ปีที่อยู่ด้วยกันมานะครับแล้วพวกผมดีใจมากๆที่ผมเองก็น่าจะโตมาพร้อมกับเอสโนวานี่แหละนะครับปีนี้คือถ้าเอาจริงๆปีนี้พี่โด่ง41ลูกผมเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันแต่ถ้าเกิดใครได้ฟังมาเนี่ยจากอนุบาลตอนนี้น่าจะโตเป็นวัยรุ่นกันหมดแล้วใช่ครับนะถ้าเขาฟังตั้งแต่อนุบาลก็จะประมาณนั้นใช่แล้วหลายคนบางทีพ่อก็ร้องได้ลูกก็เอาเพลงนี้กลับมาร้องกันได้ด้วยครับตอนหลังๆผมเริ่มพูดคุยกันเมื่อก่อนเนี่ยจะเจอน้องๆมาบอกว่าเนี่ยฟังตั้งแต่ตอนประถมตอนนี้ทำงานแล้วเนี่ยแค่นั้นก็หนาวแล้วนะตอนนี้ก็ถ้าเขามาทักก็แบบพี่แม่ผมชอบพี่มากเลยเนี่ยอีกความรู้สึกแล้วตอนนี้แบบเออใช่แล้วล่ะพี่ถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเอาไปโชว์แม่เนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกมีแล้วมีใช่ไหมมีในไลฟ์พี่หนุ่มพี่ว่าก็น่าจะมีหลายๆคนนะครับที่เติบโตมาครับกับวงนี้นะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของพี่มันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์พิสดารแล้วเติบโตกันมากับวงการเพลงไทยมาตลอดก่อนที่ไปถึงเพลงอนุบาลนะจริงๆแล้วพวกพี่เนี่ยเติบโตมาเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ตอนอยู่อังกฤษเลยใช่ไหมครับเรียนไม่ได้เรียนด้วยกันแต่เรียนที่เดียวกันใกล้ๆกันเรียนใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับตอนแรกน็อตกับไปจะเรียนด้วยกันก่อนที่เมืองไทยที่สันติจุฬาเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ประถมแล้วเสร็จแล้วผมก็ค่อยย้ายไปที่อังกฤษตอนนั้นแล้วก็ค่อยไปเจอแก๊งพี่เนมกับพี่นาทีเขาที่นู้นก็เลยค่อยรวบเนี่ยทุกคนมารวมกันเป็นวงมารวมกันอยู่กันแบบมาแบบเพื่อนพี่น้องกันแบบยาวพี่นาทีนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สาวๆจะเยอะมากยวงกิ่งนี่คือเป็นตัวจัดปาร์ตี้เลยก็ว่าประมาณใช่ครับเฮ้ยไม่มาเมาได้ไม่มาเป็นตัวแบบเชิญเพื่อนๆมาเอ้ยสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับจนกระทั่งแบบได้ฟอร์มวงขึ้นมาทำเพลงด้วยกันมานะก่อนที่ไปถึงเรื่องเพลงไหนๆอยู่ที่อังกฤษกันมาผมถามได้ไหมครับปีนี้ใครเป็นแชมป์พรีเมียร์ชิพครับเฮ้ยปีนี้ใครเป็นแชมป์อาร์เซนอลสิครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเขานำอยู่ที่หนึ่งด้วยเออที่หนึ่งต้องมีนาทีมาอีกคนนึงจะมันมากนาทีไม่มันเลยตอนที่จะพูดไม่ออกนาทีเป็นแมนยูตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทีมเดียวผมเลยพูดจะช้ำใจเลยจะจับเข่าได้กันไงไม่นี่คือเขาบอกปีนี้นะครับนี่เด็กอังกฤษบอกเองนะมั่นใจมากเลยมั่นใจมากอาร์เซนอลจะมาอาร์เซนอลจะมานี่คือในมุมของพี่เนมพี่นอตล่ะพี่นอตเราเด็กอังกฤษเราคิดว่าใครจะมาเป็นแชมป์ปีนี้ครับผมไม่ค่อยได้ดูบอลแต่ว่าแฟนเชลซีผมเป็นแฟนเชลซีมาก่อนผมยังเชียร์ลิเวอร์พูลให้กลับมาได้ไอ้ลมต้องแข่งโอ้ผมเห็นแฟนแมนยูดูเศร้าดิช่วงนี้อยากให้กดให้เศร้าเข้าไปใหญ่สัปดาห์ที่แล้วก็อยู่ท้ายตารางอ่ะอันดับที่20อ่ะพี่เนี่ยวันนี้ทีเลยคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้แดงเดือดใช่ไหมแดงเดือดด้วยดีไปครับงั้นผมไปเป็นคนเดียวที่ไม่ดูบอลเลยไม่ผมถามที่นึงคืนนี้แมนยูจะชนะลิเวอร์พูลไหมพี่ก่อนที่จะไปการเพลงผมอยากรู้มุมมองของพี่ผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสามเพื่อนผมที่ชินาทีมากเลยเขาหน้าเศร้าตลอดเวลาความรู้สึกพี่ในคืนนี้ก็คืนนี้ก็ขอให้ชนะก็ได้เฮ้ยแต่ว่าไปลงข้างลิเวอร์พูลไปแสนโอ้ยไอโอ้อะไรเนี่ยนะครับเอาเป็นว่า
ก็รอติดตามดูก็แล้วกันนะครับอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีหน้าหรือไม่รวมไปถึงคืนนี้เกจิเราฟันธงแล้วนะครับบอกว่าอาจจะแมนยูอาจจะรอดใช่แต่ผมแทงลิเวอร์พูลไปแล้วพี่นาทีครับผมอยู่ฝั่งพี่ครับเราเด็กปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่เห็นนะครับเจนนี่แบ็คพิงค์ยังปีศาจแดงล่าสุดเอ้ยมีแต่คนแคปลงว่าหนีไปลูกวันนี้คือความสนุกของคริสโนวานะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเจอทีไรก็ยังมีความสุขอยู่นี่ขนาดเจอกันในสตูนะถ้าเจอตามแบบสเตจตามเวทีหรือเห็นพี่เนมร้องอยู่บนบิ๊กเมาน์เทนผมจำบรรยากาศได้มันมีความสุขมันสนุกสนานมากๆปีนี้จะมีโอกาสได้เจอฟิลแบบนั้นอยู่ไหมพี่มีครับแน่นอนบิ๊กมอนเทนคอนเฟิร์มมาแล้วครับเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าได้ลองเวทีอะไรอะไรยังไงปีนี้มีแน่นอนก็คิดถึงมากครับบรรยากาศบิ๊กมอนเทนก็เป็นงานแบบทุกปีเราก็จะมอง looking forward ที่งานนี้ทุกปีอยู่แล้วก็ได้เจอแฟนเพลงเต็มลูกหูตาแล้วก็แบบได้เหมือนปล่อยพลังเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอันมานานก็น่าจะดีครับโอ้โหผมคิดถึงพูดถึง Big Mountain มันมีความยังไงพี่นนท์ความอัดอั้นในรอบที่แล้วของ Big Mountain ด้วยคือเราอะเล่นเป็นวงปิด Big Mountain เลยนะเวทีใหญ่เออปิดแล้วก็บอเข้ามาเลยรถตำรวจพี่บอกว่าเล่นทำงานไม่ได้จะปิดนะเล่นกันด้วยความกระชุ่มเล่นกันแบบลกๆเลยอะไรลกๆเลยเออแล้วพี่เล่นกันอยู่บนเวทีแล้วเห็นมาแล้วอะเห็นมาไกลๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเอ๊ะจะเล่นต่อได้ไหมหรือว่าจะต้องเพลงนี้เป็นสุดท้ายเพลงต้องตัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความระทึกมากๆเลยก็เลยเหมือนขับแค้นใจต้องกลับไปเล่นแบบสบายๆอุ๊ยแต่พี่หนูบอกเลยนะว่าเกสโนวากับเวทีแบบใหญ่แบบนี้ Big Mountain แบบเนี้ยผมว่าพี่เนี่ยเหมือนเกิดมาพร้อมกับปาเต้ดแล้วก็เวที Big Mountain เลยนะเล่นตั้งแต่สมัยแบบเกสโนวายังเพลงไม่ดังขนาดนี้มีคนดูแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆประมาณนั้นเลยครับนับมือได้เออจนทุกวันนี้นะครับแฟนเพลงของพี่ๆแบบเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างงี้พี่นวลคือโอ้เต็มลานเลยใช่ป่ะพี่ใช่ครับแล้วปีนี้ก็คือจะได้มีโอกาสฟิลแบบนั้นอีกครั้งนึงด้วยใช่น่าจะสนุกไม่แพ้กันครับพี่ไปยังตีไหวใช่มั้ยคะได้เล่นหลายๆคอยนะครับเดี๋ยวไหวครับไหวนะพี่นะยังต้องกลับมาฟิตร่างกายตัวเองให้ไหวครับผมจริงที่ผ่านมาพูดตรงๆว่าหยุดไปแบบโอ้ปี2ปีโอ้ระหว่างที่ไวรัสระบาดก็2ปีอ่ะพี่มันก็โอเคร่างกายมันก็ดรอปลงมาบ้างไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับแต่ก็ช่วงนี้ก็กลับมาเริ่มฟิตแล้วต้องทำงานเล่นคอนเสิร์ตกับตัวครับโอ้สนุกสนานแน่นอนนะครับเอาล่ะนี่คือการครบรอบ10ปีนะฮะของซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จมากๆของเกสโนวานะครับแล้ววันนี้นอกจากไกลแค่ไหนคือใกล้ที่ครบรอบ10ปีแล้วนะครับวันนี้ครับผู้ฟังครับพี่ๆเขามีเพลงใหม่มาฝากเพลงเนี้ยเราพูดกันแบบเหมือนชื่อเพลงมันหลุดออกมาบ้างแล้วอนุบาลอนุบาลครับเพลงนี้ยังไงครับพี่เนมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเพลงอนุบาลมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็จริงๆให้นดเล่าดีกว่าครับพี่นดยังไงเดี๋ยวเล่าบ้างก็ได้เล่าบ้างโอเคก็เพลงนี้จริงๆนดเขาบอกว่าเป็นเพลงที่มีไอเดียของชื่อเพลงนี้มา3ปีแล้วตั้งแต่โมเมนต์ที่เนมบอกวงบอกเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะมีลูกแล้วนะอะไรเงี้ยนดก็เลยแบบเออมีลูกแล้วก็มีชื่อเพลงอนุบาลเนี่ยอยู่ในหัวเขาแต่ว่าเขาก็เลยคิดว่าเออมันคงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าเราได้ปล่อยเพลงเนี้ยตอนที่ลูกเนมกำลังเข้าอนุบาลอยู่พอดีซึ่งก็คือช่วงนี้แหละที่ลูกเนมก็ตอนนี้ก็สี่ขวบอย่างเงี้ยพี่ในประมาณ3ขวบครึ่งเลยสามขวบครึ่งแม่เขาน่าจะไปรับที่โรงเรียนแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้โหไปเช้าไปส่งมาเอ็นดูคุณพ่อไปส่งมาก็เนี่ยแหละก็เลยเป็นแบบเป็นเลิกที่ดีมากที่ได้ปล่อยเพลงนี้ช่วงที่ลูกเรียนอนุบาลจริงๆโอ้แสดงว่าฟังอย่างนี้คือแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากสิ่งรอบๆตัวที่เป็นแบบเด็กน้อยลูกของพี่เดมเข้าอนุบาลพอดีอย่างนี้ครับพี่นนท์ใช่ใช่ครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นรู้สึกด้วยแหละว่าโอ๊ยคนอย่างนี้จะเป็นพ่อแล้วเนี่ยเลยพ่อคนยังทำตัวสนุกสนานอยู่เลยไงยังสนุกสนานเป็นเด็กอะไรยังบันเทิงยังเอนเตอร์เทนกันอยู่เลยใช่เราก็เหมือนแบบเริ่มนึกถึงว่าเออจริงๆมันก็เหมือนคนเราทุกคนมันก็เหมือนต่อให้เราโตเท่าไหร่เงี้ยจุดนึงแม้จะโตแค่ไหนมีเรื่องไม่พอใจมีเรื่องอะไรก็ยังกลับมาเป็นเด็กได้อยู่เสมอก็รู้สึกเออมันก็เหมือนกับความรักนี่หว่าต่อให้เราโดนอกหักเสียใจมาไม่รู้กี่รอบทุกครั้งที่มันแบบเสียใจมันก็กลับมากลายเป็นเหมือนเจ็บเหมือนครั้งแรกทุกครั้งนั่นแหละ mm-hmm. มันไม่เคยจะชินกับไอ้ความเจ็บปวดนี้สักทีก็เลยว่าเออมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าเอามาเล่นดีแต่ผมก็ไม่ได้เขียนเลยนะเมื่อ3ปีที่แล้วคือเรามีเรื่องราวอย่างเงี้ยอยู่ในหัวไว้ก่อน mm-hmm. แล้วก็เนี่ยคิดแล้วว่า
ลูกเข้าอนุบาลปุ๊บเดี๋ยวค่อยเอามาเขียนก็เป็นวาระของมันละตอนนี้จังหวะเวลาที่น่าจะแบบปล่อยทามิ่งนี้พอดีแล้วคือไม่พอครับก็กลายเป็นว่านี่ก็มีลูกแล้วเหมือนกันก็เริ่มรู้สึกรีเลทถึงอนุบาลเตรียมนอสเซอรี่แล้วอะไรอย่างงี้ครับผมนาทีก็กำลังมารู้สึกว่ามันเหมาะเจาะพอดีเว้ยครับแล้วก็เพลงนี้พี่นนท์ก็คือเป็นคนเรียบเรียงเองแต่งเองเนื้อร้องทำนองเลยหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้พี่นนท์พี่เก่งมากเลยนะแต่งเพลงดังหลายเพลงแล้วนะหลังๆนี้แบบถ้ามีชื่อพี่แต่งเนี้ยผมว่ามันน่าจะหลักแบบ10ล้าน100ล้านตลอดเลยนะเพลงนี้คาดหวังไว้พี่อนุบาลจะไปถึงไหนครับผมโอ้ถ้าแค่10ล้านก็ดีใจแล้วนะทุกวันเนี้ยเพลงถ้าได้10ล้านนี่ก็รู้สึกว่า5ล้านก็ดีใจแล้ว3ล้านก็ดีใจเฮ้ยทำไมมันลดลงเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแต่หลายคนบอกว่าเนื้อเพลงมันดีมากเลยนะเนื้อเพลงมันดีมากแล้วก็สื่อความหมายอย่างที่ความเกี่ยวกับความรักได้ด้วยมิวสิกวิดีโอมันเป็นยังไงบ้างครับพี่โน้ตครับผมแอบได้ดูมันเหมือนแบบผมย้อนไปดูแบบมนุษย์ซุปเปอร์ฮีโร่สมัยแบบไอ้มดแดงอะไรอย่างนี้เลยนะเราจริงๆก็เป็นไอเดียตรงนั้นคือเราก็ตั้งใจให้มันเป็นฟีลแบบย้อนวัยของรุ่นเราครับอะไรเงี้ย90 เด็ก 90อะไรแบบเมื่อก่อนเราก็ดูซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นก็ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็เป็นไอเดียแบบย้อนก็เลยเป็นไอเดียพ่วงกับที่แบบว่าเอาซูเปอร์ฮีโร่สมัยที่เราเป็นอนุบาลน่ะมาเป็นแบบเป็นทีมอะไรเงี้ยเราก็เล่นกันเป็นอย่างที่บอกเป็นชุดเป็นสัตว์ประหลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นไอเดียแบบว่าก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเป็นกิมมิคเฉยๆเฮ้ยผมว่ามันแปลกมากเลยมันเป็นแบบมิวสิกวิดีโอที่แปลกมากเปิดตัวมาด้วยแบบซุปเปอร์ฮีโร่ผมนึกถึงแบบแปลงร่างนะครับกระบวนการ5สีไดโนแมนจีบันอะไรพวกนี้โอ้ครับใช่จีบันไอ้มดเอ็กซ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกพี่นี่เปรียบเสมือนเป็นฝั่งร้ายมั้ยในฝั่งร้ายฝั่งร้ายครับเป็นตัวร้ายแล้วผู้หญิงนี่คือจอมมารนะครับผู้หญิงนี่คือร้ายที่สุดไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้น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 ไม่ได้ไม่ได้ท้าทายถึงพูดถึงใครนะฮะอยู่ในมิวสิกวิดีโอตอนนี้คือปล่อยมาแล้วคุณผู้ฟังนะครับแฟนคลับของเกสโนวาสามารถเข้าไปเซิร์ชดูกันได้กับเพลงนี้ที่เห็นเราเล่าเนี่ยบรรยากาศนี้มันสนุกไหมพี่ไบตอนถ่ายทำครับผมสนุกมากคือความรู้สึกแบบยิ่งเราเป็นตัวร้ายอ่ะแล้วก็เป็นช็อตแบบพระเอกมาแล้วก็เป็นพวกลูกน้องครับพวกตัวจี้ๆทั้งหลายฮะออกมาเตะต่อยกันไอตัวลูกน้องจะต้องตัวดำๆใช่ฮะใส่ชุดดำแล้ววิ่งแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนย้อนกลับไปดูสมัยเป็นเทปวิดีโอตอนเด็กผมนึกภาพออกต้องไปเช่าร้านวิดีโอนะน้องๆใช่ใช่ใช่ไปเช่าร้านวิดีโอใช่แล้วคือมันเป็นทั้งความแบบโหโคตรเจ๋งเลยว่ะอินดี้คือแบบอันขำมันขำจริงๆตรงนั้นนั่งมองหน้ากันอันขำเลยอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วพี่ๆคือแต่งตัวกันมันเป็นแบบเหมือนตัวร้ายใส่ชุดหน้ากากนะครับพี่ไปเองใส่เหมือนหมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมครับในมันมีตัวเนี้ยเมื่อกี้นาทีครับอ๋อพี่นาทีใส่หน้ากากอะไรหมดเลยมันเป็นแบบเหมือนมอมี่เลยครับนี่นะครับผมชอบมากเรายิ่งถ้าเกิดฟังเนื้อเพลงนี้ไปด้วยมันเหมือนย้อนเวลานะพี่มันเหมือนย้อนเวลากลับไปครับพี่เนมครับไปสมัยที่เราแบบเป็นเด็กในสมัยที่เราอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตใช่มันเหมือนเปรียบเสมือนความรักอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่โนครับใช่เลยครับแล้วก็ผมว่ามันพูดถึงว่าตัวพระเอกเนี่ยเขาก็เหมือนโดนนางเอกสอนมาเรื่อยๆสอนเรื่องนู่นเรื่องนี่ว่าแบบว่าความรักเป็นยังไงผิดหวังเขาให้หัวใจไว้อะไรเงี้ยมันจะมีซิมโบลิกของเขาเนี่ยที่เขาใส่ไว้ตรงไอ้ตัวเบลของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแล้วแบบถูกกระทืบถูกทำร้ายมาไม่รู้กี่รอบก็ยังไม่เรียนรู้สักทีว่าผู้หญิงนี่แหละคือตัวที่ร้ายที่สุดอะไรเงี้ยแล้วคอยทำร้ายเขาตอนจบเพราะเพลงตอนจบมันจะพูดถึงว่าอยากจะโตให้ได้อย่างเธอสักทีอย่างเงี้ยเธอที่แบบว่าเดินจากไปได้ง่ายๆอะไรเงี้ยโอ้พี่เนมครับหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จแล้วแล้วเอามาเข้ากับเพลงเสร็จแล้วปล่อยออกมาฟีดแบ็กของแฟนๆเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับก็เขาก็จะเมนชั่นแต่เรื่องว่าเราแต่งตัวเป็นผู้ลายนี่แหละเพราะว่าเราไม่เคยคือนอกเหนือจากว่าเราเป็นผู้ลายแล้วเนี่ยผู้ลายว่ะใช่ตัวของเราเองก็ไม่เคยใส่ชุดแบบนี้มาก่อนเหมือนกันเออชุดแบบนี้มันจะเหมือนเป็นแบบมันจะมีความแบบ Y2K นิดนึงอ่ะไม่ด้วยแบบไอ้ชุดที่เราแต่งมันเหมือนมีความแบบนั่นแหละเงิน Y2K ยุคมิลเลนเนียมยุค2000ใช่ๆยุคแบบคอมพิวเตอร์ Y2K เดี๋ยวจะล่มแล้วใช่ๆประมาณนั้นใช่แล้วก็มีอะไรเข้าผมนะก็ดีครับรู้สึกได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาทักก็จะเป็นรุ่นเรานะใช่แต่รุ่นเกิดทันรุ่นคิดถึงความหมายคือแบบความรู้สึกอะไรมันแบบเค้าแบบ
จ๋งดีหรือว่าก็กาวดีมีสองคำที่ผมชอบเจอถ้าเป็นวัยรุ่นแบบยุคนี้อาจจะแบบอะไรอ่ะแบบไม่เข้าใจอาจจะแบบเออก็อาจจะมีแบบคนแบบไม่ค่อยเก็ตขนาดนั้นไม่ใช่ไม่เก็ตแต่แบบมันรู้สึกเท่ดีเออแปลกรู้สึกเท่ดีแต่ไม่รู้สึกมันย้อนอ่ะเออไม่รู้สึกมันย้อนเออแต่พี่หลงรู้สึกว่ามันแปลกจริงครับทั้งเนื้อเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับคุณต้องดูเองอ่ะนะฮะเราเล่ากันประมาณขนาดนี้แล้วอยากให้เข้าไปช่วยปั่นวิวนะฮะให้มิวสิกวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาสัก10ล้านวิวแล้วที่เราเล่ากันอยู่เนี้ยผมว่าไปดูเองเนี่ยจะได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายของความเป็นยุค80 90ซุปเปอร์ฮีโร่บวกกับเพลงอนุบาลเนี่ยมันดูเข้ากันแบบเออมันดูเข้ากันเหมือนชื่อเพลงของพวกพี่อ่ะที่จะต้องมีความคอนทราสต์กันอยู่แล้วอีกงานนึงที่พิเศษของ MV เนี้ยปกติใช่มั้ยยิ่งเราเป็นคนทำเพลงอ่ะใช่มั้ยเราจะไม่ให้แบบผู้กำกับแบบเอาใส่เสียงเอฟเฟคหรือเสียงอะไรมาก่อกวนกับเพลงเราอ่ะถูกป่ะอันนี้เป็น MV แรกที่ผมบอกพี่ใส่เลยใส่เต็มที่เลยจะยิงฟุ้งเช้าฟิวก้าวอะไรพี่ใส่ไปเลยคือแบบฉากฟันดาบเออใช่เอาไม้หมดซาวด์เอฟเฟคเพลงผมไม่ต้องสนใจพี่ซัดมาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบไหนๆจะมาขนาดนี้แล้วครับผมไปให้สุดเลยดีกว่าอะไรเงี้ยมีสเปเชียลเอฟเฟคด้วยนะฮะมีแบบว่าตัวอะไรที่เป็นตัวผู้หญิงอ่ะซัดกับพระเอกใช่ซัดปล่อยพลังนะปล่อยพลังนอกจากเป็นแบบซุปเปอร์ฮีโร่แล้วฉากเมื่อกี้ผมนึกถึงเกมด้วยนะใช่เออแบบสตรีทไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมถามพี่เนมอีกนิดนึงได้ไหมครับไหนๆเราเกิดในยุค90แล้วเรามีซูเปอร์ฮีโร่ในมิวสิกวิดีโอเพลงอนุบาลแล้วน้องๆไปฟังไปหาฟังกันได้แล้วฮีโร่ของพี่ในยุคนั้นน่ะคือการ์ตูนเรื่องอะไรเออให้คิดก่อนพี่ไปด้วยนะฮีโร่ของพี่ในยุค90ผมเชื่อว่าพี่น่าจะเกิดทันช่อง9การ์ตูนทันครับซูเปอร์ฮีโร่ของพี่ล่ะในยุคนั้นพี่นดด้วยนะครับได้ครับได้ครับพี่ไปก่อนเลยพี่เอางั้นผมก่อนเลยผมเริ่มให้การ์ตูนของผมในยุค90นะถ้าเกิดผมใส่ลงไปผมจะชื่นชอบพวกแบบดราก้อนบอลผมจะชอบโงกุนโงกุนนะครับแล้วอย่างพี่เดมนะฮะผมชอบยูยูครับยูยูฮาคุโชใช่ใช่ยูสึเกะปล่อยพลังผมชอบพี่เอครับมังกรดำเอ้ยโหนี่ถ้าเกิดพูดได้ชอบถ้าเกิดไม่ทันได้คุยกันไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำเป็นซีรีส์แล้วครับผมเป็นไลฟ์แอคชั่นเป็นไลฟ์แอคชั่นโอ้นี่แสดงว่าชอบยูสึเกะยูยูฮาคุโชคนเก่งฟ้าประธานจำไม่ผิดก็ชอบแค่ไหนก็คำว่าเกสึในเกสึไม่โนวาเนี่ยก็มาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันมาจากบลีชเหมือนกันบลีชเทพมรณะนั่นเหรอใช่ๆบลีชใช่ไหมใช่คุโรซากิเขาจะเฮ้ยอะไรชอบมากชอบมากโอ้ชอบมากเลยคุโรซากิอิจิโกะเขาท่าเขาเกสกะเทนโชท่าตายของไงแล้วพี่เนมรู้ว่าลูกของโดงอ่ะผมตั้งชื่อว่าไอเซนนะพี่อ๋อเหรอใช่มากจริงลูกชายของผมตั้งชื่อว่าไอเซนเลยมากโอ้ยผมเจอสายเดียวกันดีกว่าหลายเดียวเลยครับพอพูดถึงบีทนี่คือแบบผมเฮ้ยอ๋อนี่คือเป็นเก่งสุดเลยใช่คือโดนออกจากร้านไอ้นี่คือชายผมตอนนี้ผมตั้งชื่อมันว่าไอเซนเลยไอเซนซูเกะถึงแม้จะเป็นตัวร้ายแต่เป็นตัวร้ายที่เท่มากนะครับโอ้แล้วคือชื่อวงเกสโนวานี่จริงๆก็มาจากแรงบันดาลใจมาจากบีทลีสมาเทพมาแล้วนะใช่ว้าวโอ้โหยตาพี่นดบ้างแล้วครับโหชินจังสนุกจังเลยชินจังมาดีโลกของผมจริงเออดีโลกจริงเมื่อก่อนช่วงทัวร์เยอะๆเนี่ยนั่งรถตู้กันบ่อยๆจะมีอยู่บนรถตู้ตลอดแล้วมันชอบนั่งดูชินจังใช่เป็นฮีโร่ได้นะทำไมชินจังจะเป็นฮีโร่ไม่ได้ชอบโมเมนต์นี้มากเลยชอบโมเมนต์พี่โดชอบแล้วตัวร้ายคือใครในชินจังแม่เป็นตัวแม่นะครับตัวร้ายแต่ละคนในยุคนั้นก็จะมีการ์ตูนในดวงใจนะฮะดูหลายๆรอบชินจังก็โอเคน่ารักสนุกสนานเพลงก็ดังด้วยสมัยก่อนมีทั้งเนื้อญี่ปุ่นท่าเต้นก็ดีมีทั้งเนื้อไทยเนื้อญี่ปุ่นด้วยพี่ไพ่นะครับคุณมีการ์ตูนในดวงใจฮีโร่ในดวงใจของคุณคือใครครับผมชอบดูยูกิมั้งตอนนั้นยูกิใช่ใช่ยูกิใช่เล่นด้วยไงครับอ๋อเล่นไพ่ด้วยป๊อกเด้งใช่ยูกิได้แหละแต่กินตังค์เพื่อนยูกินี่แหละหยอกพี่ไพ่เล่นนั้นทุกวันนี้ฮะครับผมครับก็จะเป็นการ์ตูนในดวงใจของพี่ไพ่เขานะครับหลายๆคนก็น่าจะมีไอดอลหรือมีการ์ตูนในดวงใจนะฮะอย่างใน MV ตัวเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยคุณอยากจะย้อนไปดูแบบมนุษย์แปลงร่างมนุษย์5สีจีบันมด X เนี่ยดู MV อนุบาลวันนี้เท่านั้นดูอยู่เนี่ยกดเข้าไปได้ฟังพวกพี่คุยกันอยู่
กดเข้าไปปั่นวิวลองฟังดูแล้วคุณจะชื่นชอบมากๆนะครับ อยากให้พี่ๆครับหลายๆคนเนี่ยมีพี่ๆเป็นไอดอลใช่ป่ะแล้วในเนี้ยรายการไอดอลเพลย์รูมเองพวกเราก็มีเกสโนวาเป็นไอดอลแล้วอยากจะรู้ว่าอย่างพี่เนมเองครับพี่เนมเปลี่ยนไปไหมไอดอลในยุคนี้ของพี่คือใครครับผมไอดอลในชีวิตจริงหรือไอดอลในจินตนาการหมายถึงว่าในเอาไอดอลชีวิตจริงเลยดิไอดอลชีวิตจริงแบบทำงานหรือจินตนาการเป็นไงอยากรู้ทั้งสองมุมเลยหมายถึงว่าเป็นพวกแบบว่าเป็นในหนังหรือว่าไอรอนแมนผมยกตัวอย่างนี้ใช่ไหมอย่างตัวนี้คือคุณผู้ฟังหรือน้องๆที่ดูรายการอยู่มีเกสโนวาเป็นไอดอลอย่างเกสโนวาเองอย่างพี่เนมเองเนี่ยคุณมีไอดอลของคุณได้ไหมในการทำเพลงในการร้องเพลงหรือในวงการบันเทิงเราอยากจะรู้ว่า18ปีผ่านไปไอดอลยังเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับให้พี่เนมคิดก่อนพี่ไปคิดได้ยังยังไอดอลในแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในจินตนาการของพี่ก็ได้นะณตอนนี้เหรอมีไหมฮะพี่นดคิดอยู่นะพี่นดคิดอยู่พี่ได้ผมมีงั้นเอาก่อนเลยฮะให้พี่นดตอบก่อนเราอยากรู้ครับแรงบันดาลใจและไอดอลของพี่นดเกสโนวาคืออาจจะไม่ได้เรียกว่าแรงบันดาลใจโดยตรงแต่ผมว่าไอดอลในการใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ในฐานะศิลปินวาดรูปนะปิกัสโซสำหรับผมอ๋อเป็นสายแบบศิลปะสายอาร์ตอย่างนั้นไปเลยพี่ชินจังไปปิกัสโซใช่ใช่เพราะว่าเหมือนชอบจากชินจังไปปิกัสโซน่าจะเพราะว่าคือนอกจากงานเขาแล้วด้วยเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่เหมือนตัวอะไรอะเรื่องในเรื่องของโมเดิร์นอาร์ตเขาเป็นคนแรกที่แบบว่าสามารถวาดโมเดิร์นอาร์ตที่แบบเป็นรูปเหมือนจะเป็นการ์ตูนหน่อยๆดูง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วสามารถอะไรอ่ะขายมันออกมาได้จริงๆเนี่ยในยุคแรกๆก่อนหน้านั้นอะไรแวนโก้อะไรก็คือใช้ชีวิตจนใช่ไหมไม่มีต้องตัดหูตัวเองเศร้าแต่พิกัสโซเหมือนเป็นคนแรกสามารถทำได้แล้วทำอะไรได้ได้จากสิ่งที่เขารักแล้วก็ร่ำรวยแล้วทุกคนผ่านมากี่ปีก็ยังจำเขาอยู่อะไรเงี้ยว่าใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเลยรู้สึกว่าผลซัพพอร์ตที่ดีมากเลยรู้สึกว่าก็เหมือนเนี่ยเราเป็นศิลปินทำเพลงทำดนตรีก็อยากจะทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับผลงานตัวเองได้ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้คือชินจังใช่ไหมอันนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่ดูชินจังตอนเด็กคุณจะไม่ลึกซึ้งอย่างนี้ตอนโตคุณต้องกลับไปดูชินจังไม่คือทุกคนสามารถมีไอดอลในรูปแบบของแต่ละคนได้หมดเลยนะครับของพี่เนมเองนะฮะไอดอลของพี่เนมเองอยากรู้หลายคนอยากรู้ก็นึกถ้าเป็นนักดนตรีใช่ไหมฮะเลือกมาสักหนึ่งคนก็ได้พี่จริงๆไอดอลเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนจากที่ตั้งแต่วัยรุ่นถึงตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นถ้าเป็นคนเป็นศิลปินไทยแล้วกันศิลปินไทยก็คงไม่พ้นพี่ปอนมาดันดอกับพี่น้อยวงพลูที่แบบมันก็เป็นแบบอย่างที่แบบเราเห็นเขาเราซึมซับเขาแล้วรู้สึกแบบโหเขามีความเป็นอาร์ติสต์อาร์ติสต์สูงที่จะเป็นศิลปินแบบของตัวเองเป็นแบบไม่เหมือนใครไม่เหมือนเป็นตัวของตัวเองจริงๆทั้งสองท่านแล้วแบบมีความคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมากๆและเสียงและวิธีการเปอร์ฟอร์มของแต่ละคนก็ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบมองว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบต้นแบบที่เราก็เป็นนักร้องสองท่านที่อยากให้เราเป็นนักร้องเราอยากเป็นนักร้องเพราะเขาสองคนนี้เลยจริงๆเข้าใจเลยเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินรุ่นหลังๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อตไม่ว่าจะเป็นพี่น้อยวงพลูนะครับทั้งแบบงานแสดงเขาก็ได้ด้วยนะพี่ใช่งานแสดงก็ได้เออเขาร้องได้สุดยอดเอนเตอร์เทนได้แล้วเขาก็จะเหมือนอย่างที่พี่เนมบอกไม่เหมือนใครจริงมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวมากๆเข้าใจเลยเอาครับสุดท้ายครับของเราครับพี่ไปเรามีไอดอลเป็นใครครับยุคนี้ก็ได้นะจริงๆพูดตรงๆเมื่อกี้ผมมานั่งคิดดูมีไหมไอดอลที่เราชอบอะไรเงี้ยตอนนี้ปัจจุบันความรู้สึกตอนนี้ครับอยู่ที่ผมมีชื่อหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหัวเพื่อนๆอาจจะแปลกใจแต่ว่าเป็นพี่หมูครับพี่หมูมือกีตาร์บิ๊กแอสอ๋อพี่หมูนึงเพราะว่าณวันนี้ที่ผมมีลูกแล้วอ่ะครับพี่ไปเมื่อก่อนเวลาทัวร์คอนเสิร์ตเยอะจะไปทัวร์กับพี่ๆบิ๊กแอสเยอะครับมันก็เห็นพี่หมูแกมาพาครอบครัวมามาเป็นแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นการบาลานซ์ชีวิตที่ดีอ่ะการมีครอบครัวที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยและทำงานด้วยอ่ะแล้วการใช้ชีวิตเป็นศิลปินที่ต้องทัวร์การที่ดูแลครอบครัวมันไม่ง่ายเลยครับเพราะเราแทบไม่ได้อยู่เวลาก็คนละเวลาใช้เวลาแล้วผมก็ว่ะเห็นพี่เขาแบบดูแลครอบครัวเขาดีมากเลยพาเขามาด้วยอะไรนี้ตลอดผมรู้สึกว่าณจังหวะนี้ของชีวิตอ่ะมันแบบเราพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างครอบครัวกับงานให้ดีครับ
โอ้โหพี่ไพเหมือนคุณเป็น family man อีกหนึ่งคนแล้วนะเนี่ยแค่ฟังคำตอบนี่คือลูกสองเป็นลูกชายคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องภรรยาท้องอยู่ครับโอ้โหปีนี้ก็จะได้เป็นคุณพ่อลูกสองด้วยครับผมนะครับน่ารักมากฟังคำตอบแล้วคือผมชื่นใจด้วยเลยเราคงจะได้เห็นต่อไปเกสโนวานะครับไปกันแบบครอบครัวใหญ่มากขึ้นบางทีอาจจะได้เห็นครอบครัวพี่ฮิ้วไปด้วยบนเวทีสเตจอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับไปเป็นรถบัสไปเป็นรถบัสเอาละฮะแล้วเพลงนี้นะครับฝากไว้จริงๆนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ดูรายการของเราอยู่ไลฟ์สดอยู่อย่างนี้นะครับหลายคนส่งเข้ามากดไลค์กดเลิฟเข้ามานะครับอย่าลืมเข้าไปดูเพลงนี้ด้วยอนุบาลนะครับของพี่เกสโนวาตอนนี้ปล่อยมาประมาณ10วันแล้วครับนะครับประมาณ10วันตอนนี้ยอดจะทะลุ1ล้านแล้วพี่ครับโอเคครับ900,000กว่าแล้วโอเคครับดีใจครับอย่างที่บอกครับ3ล้านก็ดีใจแล้วไม่ได้ต้องเยอะกว่านี้เพลงดีความหมายดี MV แบบโอ้โหไม่เหมือนใครนะครับอยากให้ลองเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวอยากจะถามพี่ๆหน่อยถ้าเกิดแฟนๆที่ดูรายการอยู่อยากจะไปดูอีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆของเกสโนวาเนี่ยพวกเราจะต้องไปตามพี่เนมพี่นอตพี่ไปได้ที่ไหนบ้างครับครับก็ช่วงนี้เราก็ค่อนข้างทัวร์กันเยอะมากๆนะครับก็ขึ้นเหนือลงใต้ไปทุกภาคเลยครับตอนนี้ก็สามารถติดตามตารางงานของเราได้ที่ Facebook ของเราหรือว่า Instagram ของพวกเราทุกคนเลยของวงเกสโนวาได้เลยนะครับมีบอกสะดวกที่ไหนไปเจอกันที่นั่นเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้เรากลับมาทัวร์กันเต็มที่แล้วก็ห่างหายจากเพื่อนๆหรือแฟนเพลงมานานแล้วไม่ได้เจอกันบางคนไม่ได้เจอกันมาเป็นปี2ปี3ปีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กลับมาทัวร์เต็มที่ก็อยากเจอคนเดิมๆหน้าเก่าๆแฟนคลับเก่าๆที่เราไม่ได้เจอกันนานรวมถึงแฟนคลับใหม่ๆด้วยที่แบบยังไม่เคยเจอเรามาก่อนก็เนี่ยแหละครับเรากำลังจะไปหาพวกคุณทุกภาคเลยทุกจังหวัดเลยก็มาเจอกันเยอะๆครับแล้วก็มาฟังเพลงใหม่ๆของพวกเราด้วยไม่ได้อัปเดตเพลงใหม่เล่นสดกันมานานก็รวมถึงเพลงอนุบาลนี่ก็เริ่มเล่นสดกันแล้วมาเจอกันครับผมตามเวทีสเตจต่างๆได้ใช่แล้วครับนะครับพี่นุชเองนะครับแฟนๆที่ให้กำลังใจเกสโนวามากว่า10กว่าปีแล้วเขายังรักเกสโนวาอยู่จนถึงทุกวันนี้อยากจะบอกอะไรแฟนๆพวกเขาเหล่านั้นครับที่เติบโตมากับวงของพี่ๆครับก็อยากจะบอกว่าพวกคุณแก่แล้วนะไม่ใช่แล้วก็แก่ไปด้วยกันก็แบบมีอายุมีเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเราก็เติบโตไปด้วยกันนะก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่ายังอยู่ด้วยกันถ้าหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีหายลืมๆไปบ้างก็แบบว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้พวกเราก็กลับมาแล้วนะครับอย่างเต็มที่ก็มาพักเจอกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่กันไปอีกเรื่อยๆอีก10ปีข้างหน้าครับผมแต่เลยจาก10ปีนั้นไปไม่แน่ใจไม่ไหวแล้วไม่แน่ใจไม่แน่ใจเฮ้ยเอาจริงๆวันนี้คุยสัมภาษณ์กับพวกพี่สนุกมากๆนะครับแต่เวลาเราอาจจะเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ไปฮะเราปิดท้ายฝากผลงานทุกอย่างของเกสโนวาได้เลยพี่ครับเวลาเหลือเพียงแค่1นาทีครับ1นาทีครับก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วฮะก็เริ่มแก่แล้วนะครับแต่ก็ยังไงฝากผลงานกับทุกๆคนด้วยแล้วกันรวมถึงแบบน้องๆวัยรุ่นอายุน้อยๆที่อาจจะยังไม่เคยฟังเพลงของพวกเราก็ลองฟังฝากไปด้วยแล้วกันครับก็ตั้งแต่เพลงไกลแค่ไหนใกล้ไล่ขึ้นมาแล้วลองไปหาฟังดูแล้วก็สำคัญที่สุดคืออัลบั้ม Thailander ครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเรากับเพลงอนุบาลครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสามารถไปฟังได้ทุกช่องทางเลยทุกช่องทางทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมวันนี้ขอบคุณไวท์มิวสิกมากๆเลยครับขอบคุณบ่อยจังเลยไวท์มิวสิกขอบคุณไวท์มิวสิกมากๆเลยไม่เพราะว่าจริงๆนี่คือโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พวกพี่ทั้ง3ท่านนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เจอพวกพี่แบ็คเรียนมาเมื่อไหร่เพราะว่าคิวงานนี้ต้องบอกเลยครับผมว่าปลายปีนี้น่าจะแน่นจริงๆนะครับพี่นรสแน่นเดี๋ยวแน่นขนาดนี้เราจะมีเวลาไปฮันนีมูนเหรอครับพี่นรสก็ยังก่อนนะพักก่อนนะฮันนีมูนนึกไม่ออกเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวจะมีไปอังกฤษกับเพื่อนๆเนี่ยก็แต่แฟนไปด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ฮันนีมูนอีกดีเขาไม่นับสักทีอ่ะจริงๆนี่ไปเที่ยวมาหลายประเทศแล้วฮะแต่เขาไม่นับว่าเป็นฮันนีมูนนะเพราะว่ากันก็ไม่น่าได้นับแหละเขาคงหาเรื่องไปเที่ยวไปเรื่อยแต่งานเยอะจริงๆกันแน่นจริงๆนะครับเป็นทั้งแบบนักธุรกิจด้วยเป็นทั้งศิลปินแรงบันดาลใจของพวกเราด้วยก็ผมขอเป็นตัวแทนของแฟนคลับทุกคนของเกสโนวาขอให้พี่ซิงเกิลนี้ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็มีเวลาพักผ่อนได้มีเวลาพักผ่อนอยู่บ้านบ้างมีเวลาพาภรรยาไปเที่ยวฮันนีมูนนะครับส่วนที่เดมมีเวลาดูกระตูนดูพี่เดมอะไรนะไอเซนฝากลูกผมด้วยนะไอเซนนะครับเผื่อมีโอกาสได้ไปเล่นกับลูกสามขวบของพี่เอาละวันนี้ฝากไว้ด้วยจริงๆครับกับซิงเกิลนี้นะครับอนุบาลของพี่เกสโนวาครับถ้าเกิดมีโอกาสคงจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับ
ทั้ง4หนุ่มที่วันนี้ไม่ได้มาอีก1ท่านก็คือพี่นาทีนะครับฝากไว้ครับอนุบาลเพลงนี้เดี๋ยวจัดให้เลยครับที่ Melon Living Your Pop ของพวกเราครับ1เพลงนี้จาก Guest Nova ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาย